คลิปนี้เป็นคลิปที่จำลองบรรยากาศในการนั่งไลฟ์นะครับแต่ว่าใช้ไมโครโฟนตัวใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนในการไลฟ์แต่ว่าไลฟ์ไปสักครู่นี้แล้วนะครับและเห็นว่ามันโอเคมากเสียงดังฟังชัดทุกคนโอเคกับไมค์ตัวนี้ในการได้ยินได้ฟังจากตัวมันก็เลยเอ้ยรีวิวมันเลยดีกว่าขึ้น YouTube เลยดีกว่าเพราะว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยถ้าให้เดินไปซื้อเองก็ไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ด้วยพอดีไมค์ตัวนี้เนี่ยได้มาโดยบังเอิญเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับแจ้งไปทาง Olympus ตอนที่ได้ไอตัว EM5 Mark III ตัวเนี้ยว่าเอ้ยมีไมโครโฟนตัวไหนที่ Olympus อยากจะใช้กับมันบ้างแล้วเขาก็งงๆเขาก็หยิบไมโครโฟนตัวนี้มาอ่ะให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเนี่ย ซึ่งมันไม่ใช่ไมค์ติดกล้องนะมันเป็นไมค์เหมือนวางในห้องประชุมอ่ะแล้วก็วางอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยกขึ้นมาตัวเล็กๆเงี้ยดูนะนี่ครับตัวนิดเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสนิดนึงไม่ยอมโฟกัสอีกมาละเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับตัวเล็กมากเลยดึงขึ้นดึงลงได้อย่างนี้แค่นี้มีแค่นี้ทุกอย่างไม่มีแค่นี้แล้วก็วางอย่างนี้ก็ให้ระยะห่างประมาณสักฟุต2ฟุตอย่างเงี้ยนะครับ2ประมาณสัก2ฟุตก็นั่งระยะนั่งธรรมดานี่แหละแต่เสียงมันชัดมากเลยมันเป็น unidirectional นะครับรับเสียงนั่นเดียวถ้าเราคุยอย่างนี้ test 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเนี่ย test 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 แต่ว่าถ้าพูดตรงๆมันจะดังถ้าพูดหลังๆมันจะเบาเห็นมั้ยครับมันตัดเสียงมันเป็นไมค์สำหรับใช้ในห้องประชุมลักษณะไมค์สำหรับใช้ในห้องประชุมแล้วก็เป็นสายเป็นไมค์สายนะครับยาวประมาณสักน่าจะสักประมาณในนี้มันบอกว่าประมาณ1เมตรอันเนี้ยพี่อ๋าก็ต่อกับกล้องตัว EM1 Mark II ต่อเข้ากับแจ็คมันตรงๆเลยแต่ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะที่นั่งพูดไงมันไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไปมันก็เลยไม่ต้องไปเอาไมค์ไปติดอยู่บนหัวกล้องเหมือนพวกที่เป็นรันแอนด์กันพวกไมค์ช็อตกันพวกนั้นนะครับอันนี้ง่ายดีแล้วความถี่ที่มันรับนะครับมันรับที่70ถึง15,000เฮิรตซ์ซึ่งมันจะค่อนข้างแคบกว่าไมโครโฟนที่แบบว่าถ้าเป็นไฮเอนด์มันก็จะแบบว่า20ถึง 20,000 อะไรอย่างนั้นนะเนาะที่ทั่วๆไปเวลาเขาเขียนสเปคซึ่งมันก็จะรับความถี่ค่อนข้างเยอะแต่เนี้ยมันคือเหมือนว่ารับเสียงพูดนี่แหละชัดเลยโฟกัสมากพี่อาเป็นคนที่เสียงเบาแล้วก็เสียงไม่ค่อยโฟกัสไม่ได้เป็นเหมือนแบบพวกพิธีกรหรือผู้ประกาศอะไรพวกนั้นนะครับแต่ก็ยังได้ยินชัดเนาะง่ายมากแล้วก็ตรงนั้นก็เป็น TRS ธรรมดาเป็น 3.5 มม.เสียบเข้าไปที่กล้องจบเลยใครที่นั่งทำไลฟ์นะครับหรือว่านั่งทำคลิปYouTube ก็สามารถใช้ไมค์ตัวนี้ต่อกับกล้องได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแต่นะครับแต่นิดนึงตรงนี้เนี่ยมันจะมีบางอย่างลองดูนะครับเห็นไหมไมค์ตัวนี้ถ้าเราใช้แล้วเราก็ทำงานไปด้วยกดคีย์บอร์ดไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเสียงดังเข้าไปในตัวนั้นนะครับอาจจะต้องยกมันขึ้นมาหาอะไรมาเกาะมันนิดนึงแต่ว่ามันไม่มีพวกช่องไอเสียบขาตรงขาตั้งให้นะครับอาจจะต้อง modify นิดนึงแล้วก็หรือไม่ก็ไปแขวนไว้นะไปแขวนไว้แบบอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยหาที่แขวนแล้วก็คุยแต่ว่ามันดีเกินคาดแต่ไม่ใช่มาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้หมายถึงว่าพูดคุยอย่างที่เห็นซึ่งโอเคมากไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยนี่คือ Olympus นะครับไม่รู้มีขายหรือเปล่าอ่ะคือเขาหยิบมาให้ME 34ME 34นะถ้ายังไงเนี่ยลองติดต่อที่Olympus Thailand ดูแล้วกันนะครับลองโทรไปสอบถามดูพี่เอ๋าคิดว่ามันไม่น่าราคาแพงแต่มันไม่มีราคาในเมืองไทยนะครับราคาในเมืองนอกเนี่ยตัวนี้ดูที่ B&H 79เหรียญก็3824ประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่ถ้าใครนั่งไลฟ์หรือทำYouTube แล้วก็ไม่ต้องเคลื่อนตัวอะไรมากเนี่ยพี่เอ๋าว่าตัวนี้นี่เอ้ยใช้ได้นะในราคานี้แล้วก็
ี่ห้อโอลิมปัสนี่มันไว้ใจได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาทำพวกอุปกรณ์การแพทย์ไมโครโฟนตัวเรคคอร์เดอร์อะไรนี่เขาเก่งมากนะครับพวกอัลตราซาวด์เขาเอ็นโดสโคปอะไรมันต้องใช้อะไรพวกนี้อยู่เนาะเอ้ยดีก็เอามาคุยให้ฟังชื่อรุ่นนะครับ Olympus ME 34นะพอดีนี่เมื่อกี้เสิร์ชมันมีตัว ME 52อีกตัวหนึ่งเป็นไมติดเดี๋ยวจะไปซื้อ890บาทลองมาเล่นดูอีกทีนึงอันนี้ลองโทรสอบเอ้ยลองเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับข้างล่างดูใน description พอดีนั่นปุ๊บก็เฉพาะกิจนิดนึงจริงๆเตรียมเรื่องอื่นเอาไว้แต่ว่าพอเดี๋ยวจะลืมนะครับไหนๆก็เอาออกมาละลองดูนะตัวนี้ Olympus ME 34นะครับดูโครงสร้างเป็นพลาสติกเนี่ยนะแต่ว่าไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่แต่มันดันโอเคก็งงเหมือนกันอ่ะโอเคเอาละครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เสียงทุกอย่างไม่ได้ทำอะไรนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติมีลดนอยส์นิดหน่อยเป็นตัวพัดลมนะครับนิดหนึ่งแล้วก็ปรับลบ13 LUFS เพื่อที่จะให้ระดับความดังเหมาะสมกับงานบน YouTube